เรื่องสักการะเรื่องคารวะเรื่องการคารวะตนท่องตนแก่ผู้ใหญ่เป็นมงคลนั้นเลิศวันนี้พระจึงเป็นก่อนเคยเป็นชื่อเยรูซาเล็มท่านยังเคยไปจำพรรษาและไปอบรมข้อปฏิบัติพอสมควรบัดนี้ท่านประจักษ์แต่มันหลายพรรษาแล้วเพิ่งมาพบพรรษานี้อาตมามันจะมีเยอะเลยไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงที่ฉันนั่นจึงหลบมาอยู่บนภูเขานี้เพื่อได้รับอากาศบริสุทธิ์ตัดพรรษาหนึ่งฉันนั่นญาติโยมสารสิทธิ์ทั้งหลายไปเยี่ยมก็ไม่ได้สนองศรัทธาอย่างเต็มที่เพราะว่าเสียงมันก็จะหมดแล้วลมมันก็จะหมดแล้วนอนอันนี้เป็นบุญพวกญาติโยมทั้งหลายมาเห็นตัวเห็นตนนั่งนี่ดีแล้วต่อไปมันจะไม่เห็นหรอกลมมันก็จะหมดเสียงก็จะหมดมันหมดมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารที่พระครูมีพระภาคสอนว่าไหยะไวยังในความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งสังขารเสื่อมไปเลยยังไงเนาะเปรียบให้ฟังมันก้อนน้ำแข็งแต่ก่อนมันเป็นน้ำเขามาทำให้มันเป็นก้อนแต่มันก็ไม่อยู่สักกี่วันแบบมันก็จะเสื่อมไปเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆเข้าเทปไปวางกลางแกล้งจะดูความเสื่อมของก้อนน้ำแข็งก็เหมือนทั้งขาเนี่ยในนานน้ำแข็งมันเป็นก้อนมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงก้อนน้ำแข็งก็หมดมันละลายเป็นน้ำไปนี่แหละไหยะไวยังความสิ้นไปความเสื่อมไปแห่งสังขารเราทั้งหลายเป็นมาตั้งแต่นานแล้วตั้งโลกนี้มาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเราเก็บเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไม่ใช่ว่าเราทิ้งมันไปที่ไหนหรอกเราเก็บเอาความแก่ความเกิดจะเก็บเอาความแก่แล้วก็เก็บเอาความเจ็บความตายไปพร้อมกันดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไหยะไวยังความสิ้นไปเสื่อมไปทั้งหมดเรานั่งอยู่บนศาลานี่นะทั้งหมดทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกานี่มีก้อนเสื่อมทั้งนั้นเนี่ยมีคือก้อนน้ำแข็งไม่ใช่เลยก้อนน้ำแข็งแต่ก้อนมันเป็นน้ำนั่นมันเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วมันก็เสื่อมไปเห็นความเสื่อมมันไหมดูอาการที่มันเสื่อมจริงร่างกายของเรามีทุกส่วนเสื่อมผมมันก็เสื่อมไปขนมันก็เสื่อมไปเล็บมันก็เสื่อมไปหนังมันก็เสื่อมไปอะไรทุกอย่างมันเสื่อมเสื่อมไปตรงนั้นญาติโยมทุกคนเมื่อทางแยกคงจะไม่เป็นอย่างนี้หนึ่งนะคงจะมีตัวเล็กๆตัวนี้นี่มันโตขึ้นมานี่แล้วมันเจริญขึ้นมาต่อไปนี้มันก็จะเสื่อมเสื่อมไปตามธรรมชาติมันเสื่อมไปเหมือนก้อนน้ำแข็งนี่เสื่อมไปเสื่อมไปกระหมดก้อนน้ำแข็งมันก็กลายเป็นน้ำเรานี่ผมมันกันทุกคนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเมื่อมีตัวตนประกอบกันอยู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสร้างขึ้นได้หมดคนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกมันอยากจะเป็นคนเราก็ดีอกดีใจนึกว่าเราเป็นคนเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงสมมติชื่อให้นายนั้นนางนี้ตามเรื่องเพื่อจะเรียกตามภาษาเราเพื่อจะจำง่ายใช้การงานง่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่เอาอะไรเอาดินหนึ่งเอาน้ำหนึ่งอารมณ์หนึ่งมาทุ่มกันท่าเป็นลูกสิ่งที่เป็นเงินทองแต่เป็นลูก
สิ่งไม่เป็นวัตถุมันก็เป็นนามเรียกว่าคนโยมอย่าเพิ่งดีใจนะดูไปดูมาไม่มีคนหรอกขนาดดินส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งลมส่วนหนึ่งไฟส่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนแข็งปวดเนื้อปวดหนังปวดกระดูกทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นดินอาการที่มันเหลวๆนั่นตามสภาพร่างกายของเรามันเป็นน้ำอาการที่มันอบอุ่นอยู่ในร่างกายของเรานี่เรียกว่าไฟดินน้ำไฟอาการที่มันพัดไปมาอยู่ด้วยลมในร่างกายของเรานี่ลมพัดขึ้นเมืองบนพัดลงเมืองต่ำนี่เรียกว่าลมทั้งสี่ประการนี้มาคุมกันข้าวเรียกว่าคนเรียกว่าคนคนก็ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายอีกมีเครื่องหมายตามสมมติของเราแต่อยู่วัดประพงศ์ไม่มีผู้หญิงผู้ชายเป็นณภูมิสตรีไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไม่ใช่ภูมิคือซากศพที่เขาเอาเนื้อออกหมดแล้วเอาหนังออกแล้วแล้วแต่ซากกระดูกโครงแขวนไว้ไปดูก็ไม่เห็นนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครสถานอันนี้เป็นผู้หญิงท่านมองหน้ากันมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นออกแล้วเดี๋ยวจะโครงกระดูกเมื่อนั้นออกหมดแล้วนั่นเลยหมดโครงกระดูกไม่รู้พวกเราทั้งหลายสมารู้ทุกคนไปวัดประพงศ์ไปรวมก็ไปในศาลาก็ไปดูโครงกระดูกบางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากศาลาด้วยกลัวเจ้าของอันนั้นเข้าใจว่าไม่เคยเห็นตัวเราเองสักทีไม่เคยเห็นไปกลัวกระดูกไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูกว่าเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีกระดูกมันจะเป็นไงจะเดินไปมาได้ไหมพอไปลงรถถึงวัดประทงแล้วถ้าไปดูโครงกระดูกตัววิ่งออกจากตลาดตัวโครงกระดูกนี่สมมติว่าคนเราไม่เคยเห็นเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกันนอนเบาะอันเดียวกันไม่เคยเห็นกันไม่เคยเห็นโครงกระดูกนี่แสดงว่าเราลืมได้ไม่เห็นพอแก่แล้ว50 ปี60 ปี70 ปีแต่นั้นมาสตางค์ได้สองพระโครงเห็นโครงกระดูกตัวนี่อะไรกันลูกแสดงว่าเราไม่คุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวของเราเลยกลับไปบ้านก็ยังนอนไม่หลับอยู่3-4 วันแต่ก็นอนกับโครงกระดูกไปแล้วไม่ใช่นอนที่อื่นหรอกห่มผ้าผืนเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งบริโภคข้าวด้วยกันแต่ว่าก็กลัวนี่แสดงว่าเราห่างเหินจากตัวเรามากที่สุดน่าสงสารไปดูแต่อย่างอื่นไปดูแต่ต้นไม้ไปดูแต่วัตถุอื่นว่าอันนั้นโตอันนั้นสั้นมันเล็กอันนั้นมันสั้นอันนั้นมันยาวนี่ไปดูแต่ของอื่นวัตถุนอกจากตัวของเราไม่เคยมองดูตัวของเราเลยนี่ครับพระตรงพูดแต่แต่ก็น่าสงสารมนุษย์เพื่อนกันดังนั้นคนเราขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งซึ่งไม่เคยเห็นอาตมาก็เคยบวชหน้าทั้งหลายว่าเกสาโลมานะขาตันตาทะโยนักศึกษาคงนึกว่าหัวเราะว่าท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนนี่ไว้เอาผมที่มันมีอยู่แล้วมาสอนไม่ต้องสอนแล้วผมรู้จักเอาของที่รู้จักอย่ามาสอนใครก็รู้ไม่ใช่ใจสอนไปทำไมมีความหมายอะไรเมื่อเกิดมาเราก็รู้ว่าผมมันมีอยู่แล้วนี่คนนี้คนที่มันมืดมากเมื่อเกิดเราเป็นนี่เพราะเราเห็นผมอาตมาบอกว่าคำที่ว่าเห็นผมน่ะคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นขนแต่เห็นตามความเป็นจริงเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังก็เห็นตามความเป็นจริงเห
ที่เรียกว่าเห็นไม่ใช่เห็นอย่างผิวเผินเห็นตามความเป็นจริงยังไงเราคนทำไมหมกมุ่นอยู่ในโลกอันนี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงตามความเป็นจริงเป็นยังไงไหมเป็นของสวยไหมเป็นของสะอาดไหมเป็นของมีแก่นสารไหมล่ะไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไหมแต่เราเข้าใจว่าไอ้ของไม่สวยนั่นไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเกสาโลมานะขาตันตาตะโจคือผมขนนะคนเรามันก็ไปติดอยู่นี่พระพุทธองค์สัญยกมาทั้งห้าประการนี่เป็นมูลกรรมฐานสอนให้เรารู้จักกรรมฐานทั้งห้าประการนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเกิดขึ้นมาก็หลงเนี่ยอันนี้มันเป็นของโสโครกดูที่พวกเราไปอาบน้ำกันสักสองวันที่เขาคลายกันได้ไหมเหม็นมันเหม็นหมดแล้วแหละเมื่อเอาเวลาไปนั่งทำงานรวมกันดูเหม็นนี่เอาสิเหม็นด้วยหนึ่งกลับไปบ้านไปอาบน้ำเอาสบู่มาสูออกหายไปนิดหนึ่งมันก็หอมสบู่ขึ้นมาไอ้ตัวมินมันก็มินอย่างเดิมมันนั่นแหละมันไอ้ปลาโผล่ขึ้นมาท่านแหละปิ่นสบู่มันข่มไว้ข่มไว้เมื่อวัดสบู่แต่ตัวมินตามเคยนี่อันนี้เรามาไปเห็นลูกที่นั่งอยู่นี่คนนี้ผมมันสวยมันงามมันแน่นมันหนามันจริงมันตามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายล้มเกิดตัวนี้ในสกุลโลกนี้ฉะนั้นจึงไม่รู้จักพึ่งตัวเองตัวที่พึ่งของเราคือตัวใจของเรานั้นดูกายของเราเห็นชัดศาลาหลังนี้มันใหญ่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยโสภาใจของเราเป็นที่พึ่งจริงๆท่านเนี่ยทางความดีเป็นที่พึ่งศาลาหลังนี้มันเป็นที่อาศัยไอ้นกพิราบมันก็มาอาศัยอยู่ตุ๊กแกมันก็มาอาศัยอยู่จิ้งเหลนก็มาอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอาศัยอยู่ได้นะรู้ว่าของเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันอยู่ด้วยกันนี่หนูมันก็มาอยู่สรรพสัตว์อย่างนี่นี่เรียกว่าที่อาศัยชั่วคราวเรื่องคนนี้ไปแล้วเรื่องคนนี้ไปจากนี้เราก็นึกว่านี่เป็นที่พึ่งของเรานี่เป็นที่พึ่งของเราคนมีบ้านหลังเล็กๆก็เป็นทุกข์เพราะบ้านเรามันเล็กเข้าใจอย่างนั้นมีบ้านหลังใหญ่ก็เป็นทุกข์เพราะกวาดไม่ไหวตอนเช้าก็บ่นตอนเย็นก็บ่นให้จับอะไรบางคนนั้นก็ทิ้งตรงนั้นนี่ก็ให้ช่วยเก็บคุณหญิงคุณยายเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ประสาทคนที่ฉลาดกลัวทุกข์ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าให้หาที่พึ่งคือหาใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญโดยมากคนเราไม่เคยมองดูในสิ่งที่สำคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่สำคัญไปทำที่อื่นให้มันสำคัญเป็นคนว่าไอ้ขวดบ้านก็มุ่งความสะอาดล้างจานก็มุ่งความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะอาดแต่ใจจะของมันไปมุ่งเลยล้างจานล้างถ้วยให้มันสะอาดแต่ใจเรามันเน่าบางทีก็โกรธหน้าบูดมันบูดหน้าบึ้งอยู่นั่นแหละก็ไปมุ่งจะให้จานมันสะอาดใจของเราไม่สะอาดเท่าไรก็ไม่มองดูนี่เราขาดที่พึ่งของเราเอาแต่ที่อาศัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งในสังสารพัดอย่างให้มันสวยงามแต่ใจเขาไม่ค่อยจะแต่งได้ทุกไม่ค่อยจะมองดูมันใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงว่าให้หาที่พึ่งทางใจ
อัตโนโยทยัตตนังตนแบกเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งได้คำที่ว่าเป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเราเองไม่ใช่ถึงพึ่งถึงอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่เป็นของแน่นอนเราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเราเราต้องมีที่พึ่งก่อนจะพึ่งครูจะพึ่งอาจารย์จะพึ่งญาติพี่สหายทั้งหลายเป็นต้นจะพึ่งได้ดีนั่นเพราะเราตั้งทำตัวเป็นที่พึ่งของเราซะก่อนยังไปขอพึ่งคนอื่นดังนั้นวันนี้ที่มากราบนมัสการทางเครือข่ายวันตะกี้ทั้งหลายนี้ขอให้รับโอวาทอันนี้ไปพินิจพิจารณาเราทุกคนนี้ให้นึกเสมอว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมนี่ถามปัญหาเจ้าของอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไมนี่ถามเสมอผมคนไม่รู้นะแต่อยากได้ความสุขแต่ใจนั้นทุกข์ไม่หายรวยมันก็ทุกข์จนมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์เป็นคนโตมันก็ทุกข์ทุกข์หมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดปัญญาขาดปัญญาเป็นคนจนก็ทุกข์เพราะมันจนเป็นคนรวยก็ทุกข์เพราะมันรวยหลายของมากมากรักษาคนเดียวนะในสมัยโบราณอาตมาเคยเป็นสมณีเทศอะไรอะไรให้โยมฟังให้ครูมาอาจารย์ให้เทศพูดถึงการร่ำรวยของภพชาติคนเราเกิดมาให้ร่ำรวยให้มีทาสก็เลยร้อยหนึ่งผู้หญิงก็ร้อยหนึ่งผู้ชายก็ร้อยหนึ่งมีช้างก็ร้อยหนึ่งมีวัวก็ร้อยหนึ่งมีควายก็ร้อยหนึ่งนี่เป็นสิ่งละร้อยละร้อยเท่านั้นแหละญาติโยมฟังก็สบายใจให้โยมไปเลี้ยงวัวสักร้อยหนึ่งเอาไหมเอาควายร้อยหนึ่งเอาวัวร้อยหนึ่งเอาทาสผู้หญิงร้อยหนึ่งเอาผู้ชายร้อยหนึ่งให้โยมรักษาคนเดียวมันจะดีไหมนี่มันคิดดูแต่ความอยากให้ว่ามีวัวจะร้อยหนึ่งมีควายร้อยหนึ่งมีช้างร้อยหนึ่งมีม้าร้อยหนึ่งสิ่งละร้อยจะร้อยนั่งฟังกับผู้อิ่มใจเลือดเออเนี่ยมันสบายนะอาตมาเห็นว่าได้ห้าสิบตัวก็พอแล้วแกฟังเชือกมันเท่านั้นจะเต็มทีซะแล้วอันนี้โยมไม่คิดแต่ได้ไม่คิดถึงมันจะยากมันไปคิดเกี่ยวถึงมันบากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานี่นะถ้าเราไม่มีปัญญานี่นำให้เราทุกข์นะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยทำออกจากทุกข์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตานี่มันใจของดีเหมือนกันนะถ้าเราใจไม่ดีเนี่ยไปมองดูคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อยู่แล้วไปมองดูคนบางคนรักเขาอีกแล้วรักก็เป็นทุกข์อีกแล้วมันไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์เบียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์มันอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากทิ้งมันไปที่มันไม่ชอบใจของที่ไม่ชอบใจเราได้มามันก็เป็นทุกข์ของชอบใจได้มาแล้วกลัวมันจะหายอีกแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงบ้านนั้นใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยตัวนี้ว่าใจมันสบายขึ้นจะเก็บความสบายเก็บความดีทำเอาไว้ในที่คือตัวนี้นะถ้าเราคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมองดูตัวของเราว่าเราเกิดมาทำไมเราเคยได้อะไรสมบัติมั้ยอาตมาเคยรวมคนแก่นับตั้งแต่อายุ80ขึ้นไปแล้วไปอยู่ในระยะหนึ่งเอาคนแก่มารวมกันโยมเกิดมาเท่าไรเท่าไรรวมกันอาชีพทำนาตามบ้านนอกของเราบ้าทำมาตั้งแต่นู้นเกิดมา17-18ปีก็รีบแต่งงานแค่รวมมันจะไม่รวยทำงานตั้งแต่เด็กๆให้มันได้รวยทำมาจน80ปีก็มี90ปีก็มี70ปีก็หมดมันทั้งรวมมาฟังธรรมมาตามโยมจะเอาอะไรไปไหมเนี่ยเกิดมาต้องมาทำอย่างนี้เนี่ยผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหม
ใครจะตั้งใจเอาอะไรมันที่มันจะได้ไม่มีใครตอบใครเอาอะไรไปนะไม่รู้จักตอบได้ว่าจังว่าจังว่าจังว่าเนี่ยมีภาษาคนว่ากินมันว่าพ่อหลวงปู่บอกว่ามันพิศาคำข้างจังหวะนี่แหละจังหวะนี่แหละที่ไปก็มาไปที่อยู่ก็มาอยู่นี่จังหวะตกลงในจังหวะจังหวะนั่งงาอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้อยู่คาครบนี่ไม่ไปที่ไหนเลยแกมาก็ยิ่งยุ่งได้ไปอยู่ไฟเป็นเซนงงงงลูกเกิดมาก็เห็นว่ามันตัวเล็กก็เข้าใจว่าครั้งแรกมันอยู่คนเดียวเป็นโสนไม่สบายนะหาคู่มาครองเรือนมันจะสบายไหมก็หาคู่มาครองเรือนเดี๋ยวสบายนะเอาของสองอย่างมาด้วยกันมันก็กระทบกันอีกแล้วอยู่คนเดียวมันเงียบเกินไปมันไม่สบายเอาคนสองคนมาอยู่ใกล้กันมันกระทบกันอีกแล้วก็แกะ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 กันแล้วเนี่ยลูกเกิดมาครั้งแรกมันตัวนี้นี่พ่อแม่ก็ตั้งใจว่าเออมันโตมาเราจะสบายหรอกนี่ก็เรียกมันไปเถอะเจอ3คน4คน5คนนี่เรียกเนี่ยว่ามันโตมันจะสบายเมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนักเลยมันจะแบกท่อนไม้ไอ้ท่อนหนึ่งเล็กๆท่อนหนึ่งใหญ่ๆทิ้งท่อนเล็กแล้วจะแบกเอาท่อนใหญ่นึกว่ามันจะเบานี่ความคิดขนาดนี้ไม่รู้เรื่องในใบแบกกระท่อนใหญ่ๆมันก็ยิ่งหนักกระท่อนมันเล็กอะไรลูกกลางเครื่องมือมันโตกันมาขนาดหนึ่งเด็กๆมันไม่กลัวในสไลด์กับโยมมันกวนถามกินข้าวกับกล้วยเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันถามมารถมอเตอร์ไซค์มันถามมารถเก๋งอะไรไอความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ต้องพยายามหามันยิ่งก็ไม่มียิ่งทุกข์แม่เห็นอะไรดีๆอยากจะชื่อมากินกันก็ลำบากรวมมันจะหมดรวมมันจะสิ้นเก็บกันต้องอดต้องหอบต้องหิวอยู่นั่นถ้าไม่ให้มันก็เป็นลูกรักมันบางทีพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่าเพิ่งชื่อให้มันเลยรถเนี่ยมันยังไม่มีไอ้ความรักลูกต้องไปกู้คนไปยืมคนเข้ามาสมัยอย่างต่อขึ้นมามันก็มีการศึกษาเราเรียนเอาการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันถ้ามันเรียนจบนี่มันก็จะสบายครับไอเรียนมันจบไม่เป็นหรอกมันจะจบอะไรเนี่ยมันเรียนมันไม่จบหรอกของเรียนสิ่งที่ว่ามันไม่จบมันจะจบอะไรเรียนมันไม่จบอะไรเราไม่มีเรียนจบหรอกทางพุทธศาสตร์นี่เรียนจบศาสตร์ทางนอกมันเรียนต่อต่อไปต่อไปเรื่อยต่อเรียนไม่จบเอาไปมาก็เลยวุ่นทางนั้นเนี่ยบ้านหนึ่งเรียนตั้ง4คน5คนตายพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันไม่มีวันเว้นแล้วอย่างนั้นอย่างไอ้ความทุกข์อันนี้มันเกิดมาภายหลังที่เรานึกมันไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันมาถึงคราวแรกก็เลยว่าโอ้รู้จักว่ามันทุกข์ทุกอย่างนั้นก็เรายังมองเห็นยากทุกในตัวของเราในโยมนะเอาพูดตามภาษาบ้านนอกเขาเนาะเออมันแขวะคนนั้นเนาะพวกไม่ออกทางไหนเนาะเอาไปดิ้งม้วนเนี่ยอ้วนเนี่ยอู้ที่ทานไข่ไม่ยังเนี่ยเอามาทุกคนเนี่ยมันท้าไปหอดบ้านก็ไปยิงสิแดนน้องร่องเมืองบ้านอื่นเหล่านี้ทุกแขวะมันขาวไปชอบกระดูกเจ้าของไม่รู้เรื่องอีกอายุพอ60ปีมันโยกดูสิมันโยกฟันมันโยกดูเออเอาดิจะให้กินข้าวน้ำตามันไหลมันถูกสอบถูกเผาก็ทุกเวลาฟันมันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันยากมันลำบากนี่อาตมาผ่านมาแล้วถอนออกหมดตอนนั้นนี่ฟันปลอมมันมันโยกไม่สบาย16ซี่ถอนทีเดียวเลยเจ็บใจมันหมอไม่กล้าจะถอนใน16ซี่ถอนนะโยมถอนถอนมันเป็นตายอาตมาจะรับรองอะไรถอนมันออก16ซี่กองมันเลยถอนทีเดียวนั่นแหละถอนมันออกไอ้ที่มันแน่นอยู่หลายเล่มตั้ง5เล่มมันแน่นที่สุดอ่ะแต่ว่ามันเต็มทีนะโยมนะถอนออกแล้วไม่ได้ทานข้าวจันทร์ข้าวอยู่ 2-3 วัน
มีแต่เลือดมันทุกข์อาตมาก็คิดโอ้ยตั้งแต่ก่อนเนาะเฮาดิบไปดิ้นงูนี่ควายเนาะเอาทานไฟมาถูมันรักมันเกินนึกว่ามันเป็นของดีผลที่สุดมันจะออกนี้จะกลับตายเก็บตายเก็บปันมาอีกตั้งหลายเดือนหลายปีใช่ไหมบางทีมันบวมทั้งข้างล่างทั้งบนหมดท่าในโยมนั่นอาตมาจึงพยายามถอนมันอันนี้คงจะเจอทุกคนแล้วพวกที่ฟันยังไม่โยกเอาแปรงไปแปรงมันอยู่ให้มันสะอาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังนะระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้ายไอ้ชีกนี่มันยาวไอ้ชีกนี่มันสั้นมันสลับกันอย่างเงี้ยทุกข์หลายโยมอันนี้ทุกข์มากเลยอันนี้บอกไปหรอกบางทีจะไปเจอเอาทุกข์ไอ้ความทุกข์ในตัวของเรานี่คือตัวเราอย่าหาที่พึ่งอะไรมันไม่มีแต่มันช่วยเราแต่เมื่อเรายังหนุ่มมันแก่มาแล้วต้องกับละเทละทางมันช่วยกันทำสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะร้องไห้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละเราจะดีใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเป็นอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นเราจะเจ็บจะปวดเราจะเป็นจะตายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันหมดความรู้แล้วมันหมดวิชาจะเอาหมอฟันมาดูของฟันแก้ไขถึงแก้ไขแล้วก็หยุดเลยต่อไปไอ้หมอฟันเองก็เป็นเหมือนกันกับเราอีกแล้วไปไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างมันต้องพังไปด้วยกันทั้งหมดอันนี้เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาอย่ารีบเมื่อมีกำลังเรี่ยวแรงเราพากันรีบจะทำบุญสุนทานจะทำอะไรจะรีบทำกันจ้ะแต่ว่าโดยมากคนเราจะไปมอบให้แก่คนแก่จะเข้าวัดศึกษาธรรมะให้มันแก่ซะก่อนโยมผู้หญิงก็เหมือนกันโยมผู้ชายก็เหมือนกันให้แก่ซะก่อนเถอะไม่รู้ว่าอะไรไอ้คนแก่มีกำลังดีไหมต้องไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มดูสิทำไมจะไปมอบให้คนแก่แบกไม่รู้จักตายเพราะแก่กันมาตั้ง5-4 ปี6-4 ปีจนจะเข้าวัดแล้วหูตึงซะแล้วหูตึงซะแล้วความจำก็ไม่มีซะแล้วนั่งก็ไม่ทนซะละย้ายไปวัดเถอะโอ้ยหูฉันไม่ดีซะแล้วหนักเห็นไหมแต่หูดีเอาไปฟังอะไรอยู่นั่นน่ะจังว่ามันท่าแต่บอกว่าอยู่หันแดแต่ก่อนนั้นจนหูมันหนวกซะแล้วจึงไปวัดแต่มันก็ไปไม่ได้ไปนั่งฟังพระสันเทศไม่รู้สันเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วเราจึงทำกันดังนั้นวันนี้คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจเป็นบางอย่างบางสิ่งที่ควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นมรดกของเราทั้งนั้นแหละอยู่กับเราทุกคนอยู่นี่เนี่ยทั้งพระทั้งเนรทั้งผู้หญิงผู้ชายเราอยู่นี่มันจะรวมมาให้เราแบกหมดเลยขาเนี่ยเรามันวิ่งอะไรสมัยก่อนในความอย่างพระธรรมานี่จะเดินกันเป็นหนักเลยเนี่ยสกุลร่างกายเนี่ยจะต้องแบกมันแต่พอมันแบกเราบาดที่เราแบกมันลุกขึ้นโอ้เห็นคนแก่ๆสมัยเป็นเด็กคนแก่ๆลุกขึ้นว่าโอ้ยนั่งลุกโอ้ยก็ยังไม่ยอมนะขนาดนั้นนะนั่งลุกโอ้ยลุกขึ้นโอ้ยโอ้ยทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้อะไรทำเราไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวโอ้ยทั้งนั้นเนี่ยมันทุกข์ถึงขนาดนั้นเรายังไม่เห็นโทษมันเมื่อเราจะหนีจากมันไม่รู้จักโอ้ยถ้ามันเจ็บมันปวดถึงมากไว้เนี่ยสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันปะเอ้ยมันเป็นเนี่ยมันเป็นปันดงไฟปันดงขอปันดงหอปันดงที่ป้าถ่าหมอเอายามาใส่นั่นก็ไม่ถูกผลที่สุดก็พังไปทางหมออีกไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมันฉะนั้นให้ญาติพี่น้องเราให้พากันเห็นถ้าเห็นแล้วมันก็จะไม่เป็นไรอย่างงูอาสรพิษตัวไร้ลายมันเดื้อยไปอยู่นั่นถ้าเราเห็นมันก่อนเนี่ยก็นี้นี่มันไม่ได้กัดกันหรอกเพราะเราเห็นมันระวังมันนี่ถ้าเราไม่เห็นมันเดินๆไปเหยียบมันก่อนจะมันกัดเลยชิ้นที่ว่าสังขารนี่มันเสื่อมเราจะเตรียมตัวไว้หาที่พึ่งไว้อะไรไว้เป็นอย่างนั้นที่นี่เข้ามาวัดก็มีความหมายถ้าเรารู้จักยังเข้ามาวัดมีความหมายหรอก
มีแต่รถบรรทุกเอาลูกเอาหลานมาร้องในวัดนะนั่นก็เป็นอย่างนั้นไปเล่นกันไปเที่ยวเล่นกันแต่เป็นเด็กก็เล่นทำบุญเต้นเต้นเต้นมาแต่ปฏิบัติให้นั่งสมาธิยังไม่ได้หรอกฮะไม่ได้ไม่ได้จะมากราบพระทำวัดสวดมนต์โอ้ยปวดหลังปวดเอวไงไม่รู้ไอ้พวกทำวัดเฮ้ยไปนั่งสูบบุหรี่กันอยู่โน่นรอบๆตลาดบุหรี่เนี่ยดีปวดสูบอยู่นั้นในรายที่เรามาทำอะไรมาวัดเมื่อญาติโยมเขาทำวัดควรจะมากราบมาไหว้พอให้มันได้ยินว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธประวาสังฆราชไม่เห็นเลยไม่ชอบปฏิบัติแต่ชอบทำบุญชอบเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพระเสมือนแต่เลี้ยงเขานั่นแหละลูกศิษย์พลังเขาจึงบอกว่าคนไทยชอบทำบุญกันแต่ไม่ชอบปฏิบัติอาตมาเอาใจฟังนี่ถูกฟังเขานะแต่อยู่กับเขาที่ปฏิบัติมาพุ๊บเอาบอกเขามานั่ง30 40คนขึ้นทางมานั่งนั่งครับเข้านั่งสมาธิเลยศีลอย่าพึ่งไปว่ามันเลยพวกมันนอกมันไม่รู้จักศีลจักสรรหรอกมันรู้จักอะไรมันรู้จักใจมันร้อนพิธีการของเราที่ไปประกาศศาสนาเมืองนอกไปพิธีธรรมให้จิตมันสงบเท่านั้นก่อนมันจะค่อยๆรู้เรื่องไปไอ้พวกเรามันมีหาความสงบไม่ได้มันหาแต่เรื่องกินกันอยู่บ้านแล้วกินกันมาวัดเอามาเลี้ยงกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมาล้างแต่ถ้วยแต่จานเท่านั้นแหละกินกันแล้วแพ้ไปก็จะหมดเขาสังเกตคนไทยก็ดีชอบทำบุญแต่ไม่ชอบปฏิบัตินั่งสมาธิไม่ได้ถึงนาทีได้กลัวจะเจ็บปวดคือมันไม่ชอบเองไม่เคยทำเลิกไปจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นไม่รู้จักถ้ามันทุกข์มาแล้วไม่รู้ว่าจะไปฟ้องใครถ้าทุกข์เกิดจะไปแก้ตรงไหนคืออยากแต่ว่ามาให้มันทุกข์เฉยๆเท่านั้นมาให้มันทุกข์ไม่รู้จะทางแก้ไขมันเนี่ยแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันแก่วันแก่แล้ววันเจ็บเนี่ยมันก็ตายแล้วภาษาโบราณเขาบอกว่าเมื่อมันเจ็บมันไข้มาจวนในลมหายใจจะขาดให้เขาไปถ้าใกล้ใกล้ของคนแก่กระซิบว่าบ่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเอาอะไรพุทโธเนี่ยคนมันนอนในกองไฟมันจะพุทโธอะไรเริ่มแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นทุ่นทำไมไม่เรียนพุทโธให้มันรู้หายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแม่พุทโธรำคาญจะตายซะแล้วนั่นจะว่าอะไรอีกจะว่ามันเหนื่อยอย่าไปว่ามันเหนื่อยมันหลายเรื่องโยมนะเอาแค่นั่นได้มันสบายดิโยมไม่ชอบง่ายชอบแต่ต้นกับปลายมันกันทั้งกลางมันค่อยเอาล็อกชอบแต่อย่างนั้นตลอดบริษัทบริวารพวกเราทั้งหลายทุกวันทั้งพระทั้งเนรทั้งญาติทั้งโยมก็เหมือนกันเท่านั้นชอบจะทำอย่างนั้นไม่รู้จักแก้ไขภายในจิตของเจ้าของไม่รู้จักที่พึ่งของเราจะโกรธง่ายแล้วก็อยากหลายด้วยทำไมคือคนไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยอยู่ในคฤหัสถ์ครอบครัวก็20ปี30ปี40ปีก็กำลังแรงก่อนพ่อบ้านแม่บ้านก็คอยพูดดูเรื่องกันหรอกใน50ปีขึ้นไปจะพูดไปดูเรื่องกันนะเดี๋ยวก็นั่งหันหลังให้กันเนาะแม่บ้านพูดไปพ่อบ้านฟังไม่ได้พ่อบ้านพูดไปแม่บ้านฟังไม่ได้ได้แยกกันหันหลังให้กันแน่ไอ้คนนั้นครอบลูกชายคนนี้ครอบลูกหญิงคนนั้นเลยแตกกันเลยฮะอันนี้อาจจะมาเล่าไปเราไม่เคยมีครอบครัวทำไมไม่มีครอบครัวคืออ่านครอบครัวมันก็รู้แล้วว่าครอบคืออะไรครอบมันก็คืออย่างนี้เรานั่งเฉยๆเอาอะไรมาครอบเราเนี่ยถ้าเรานั่งอย่างนี้มันจะเป็นไงเรานั่งไม่มีอะไรครอบมันก็พอทนได้ถ้าเรานั่งเขาเอาอะไรมาครอบเราเนี่ยนี่เรียกว่าครอบแล้วมันจะเป็นยังไงครอบก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นมันมีวงจำกัดแล้วครับครอบผู้ชายก็มีวงจำกัดผู้หญิงมีวงจำกัดแล้วครอบอาตมาไปอ่านที่ว่าครอบครัวโอ้ยหนักแล้วสับตายสับนี่ไม่ใช่สับนี่เด่นครอบสับที่ว่าครอบนี่สับทุกข์นี่ไปไม่ได้มันมีวงจำกัดนี่แล้วต่อไปก็ครัวอ้าวนี่ครัวหมายถึงการก่อกวนแล้วทิ่มแทงแล้วนะ
โยมผู้หญิงเคยเข้าครัวไหมเคยโขลกพริกไหมเคยคั่วพริกแห้งไหมไอจามกันทั้งบ้านเลยแต่มันวุ่นนี่เข้าไปครัวไม่น่าอยู่หรอกสับโน่นสับนี่วุ่นนี่มีครัวนี่เรียกว่าสับว่าครอบครัวอาตมาอาศัยสองสับนี้แหละถึงบวชไปศึกครอบครัวหน้าครัวขังไว้เอาอะไรไปครอบไว้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากครัวหมายถึงการทิ่มแทงเรื่องลูกบังเรื่องเงินเรื่องทองบังเรื่องเงินสารพัดอย่างมันทิ่มแทงในนั้นน่ะไม่รู้จะไปที่ไหนมันผูกไปแล้วลูกหญิงก็มีลูกชายก็มีจะไปห่วงอะไรเลยวุ่นเลยนั่งเถียงกันอย่างนั้นแล้วจนตายนั่นไม่ต้องไปที่ไหนแล้วเจ็บใจขนาดไหนก็ไม่ว่าน้ำตามันไหลออกไปไหลอยู่นั่นแล้วเออมันไม่หมดน้ำตาโยมครอบครัวถ้ามันมีครอบครัวเดินน้ำตามันหมดเส้นถ้ามีครอบครัวน้ำตามันหมดยากมันหมดไม่ได้ถ้าโกรธว่าทุกวันดูที่น้ำตาโยมมีไหมไหลมันเลยมันบีบน้ำออกมามันต้องบีบอ้อยตายแห้งๆมันก็ขีดออกมาเป็นน้ำไหลออกมาไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่มันเจ็บใจมันแค้นมันอันสารพัดอย่างไม่รู้มันทุกข์ได้รวมทุกข์แต่มันบีบออกมาเป็นน้ำทุกข์อันนี้ให้โยมทั้งหลายเข้าใจเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านมันจะผ่านอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างแล้วละเล็กๆน้อยๆบางคนก็เต็มทีมันกันจะอยู่หรือจะไปนอกจะอยู่หรือจะไปนอกนี่โยมผู้หญิงเคยมาหาหลวงพ่อแหมถ้าอีฉันไม่มีบุตรนี่อีฉันจะไปซะแล้วเอออยู่นั่นแหละเรียนเนี่ยมันให้มันจบซะก่อนเรียนอยู่ตรงนั้นแหละเรียนอยู่ตรงนั้นอยากจะไปล่ะเนี่ยอยากจะไปอยากจะอยู่นี่ขนาดนั้นมันก็ยังหนีไม่ได้อยู่วัดประพงวัดทำกติเรียกไปตั้งหลาย70-80หลังบางทีพระเนรมาบรรจุเข้าไปเต็มเหลือไว้แค่ 2-3 หลังถามว่ากติเรายังเหลือไหมพวกทีมีบ้าง 2-3 หลังเออเก็บไปเถอะบางทีพ่อบ้านในบ้านเขาทะเลาะกันเอาไว้เข้ามานอนหน่อยนึงเนี่ยมาแล้วนอนแบบนายโยมผู้หญิงก็มาแล้วสะพายของมาโยมมาจากไหนมากราบอีฉันเบื่อโลกโอ้ยอย่าว่ามันเลยอันตรายกลัวเหลือเกินผู้ชายมาเออผมเบื่อแล้วนั่นแหละอยู่นั่นแหละมาอยู่จะ2-3 วันมันก็หายเบื่อไปแล้วเอ้ยฉะนั้นโลกอันนี้อันตรายจึงไม่วุ่นวายอะไรมันมากรู้ละรู้ต้นรู้ปลายมันฉะนั้นจึงมาอยู่อย่างนี้จึงมาอยู่อย่างนี้โยมผู้หญิงมาก็เบื่อก็หกเจ้าของโยมผู้ชายมาก็เบื่อก็หกเจ้าของไม่มีเบื่อแล้วอยากไปนั่งกติเรียกเมื่อได้นอแม่บ้านจะมาเรียกแล้วกลับนอเมื่อได้นอพ่อบ้านจะมาเรียกนออะไรอย่างเงี้ยมันเบื่อตายไงมันโกรธมาแล้วมันก็เบื่อแล้วเนี่ยเรียกประกาศอีกแล้วเดี๋ยวมานั่งภาวนานั่งมาเอ้ยอยู่ในบ้านเห็นอะไรมันเขาผิดทั้งนั้นแม่บ้านผิดทั้งนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้นมานั่งภาวนาสามบ้านเออแม่บ้านเขาถูกเราผิดเลยพ่อบ้านเขาถูกเราผิดแน่มันจะกลับมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนตัวเองเพราะมันยังไงเนื้อมันก็ไปเลยเท่านั้นแหละอันนี้ความจริงเป็นงั้นนะอันนี้ความจริงของอาตมาหลักโยมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันไม่รู้ไม่มีเวลาที่มันจะสบายนิดหนึ่งนะดูดีๆเถอะดูดีความเป็นจริงสิ่งในครอบครัวที่เราหาเข้าไปในบ้านน่ะเป็นของหนักตัวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของไม่หนักเป็นของหนักตัวมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเมื่อมันเด็กๆมาก็พูดมันได้เมื่อมันโตขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยจะพูดกับมันอายบ้านเอาเลยจะค่อยพูดขึ้นบันไดที่นี่มันลงไปทั้งนั้นอีกสักเดือนหนึ่งหาพูดกับมันดีๆก็ไม่ได้พูดจะพูดแรงก็ไม่ได้อายก็เลยอมมันนั่นไหนมันเจ็บมันปวดอยู่นั่นแล้วมันเสียดมันแทงนะโยมไม่ทำยังไงล่ะเราก็เป็นอย่างลูกหลานก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าตกอยู่ในครอบในครัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมวันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านนะเอาไปทำการบ้านฝากไว้ฝากนานๆเนี่ยนะนานๆยกขึ้นมาแต่พิจารณา
จะทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนให้เอาคำหลวงพ่อไปพิจารณาป่านนี้เราเกิดมาทำไมเอาย่อๆเกิดมาทำไมมีอะไรเอาไปไหมถามเรื่อยๆนะถ้าใครถามนี่ไปบ่อยมีปัญญาถ้าใครไม่ถามจะของอย่างนี้โง่ทั้งนั้นนะเข้าใจไหมเอาละวันนี้นะเทศหลายมันก็เหนื่อยละบ้านเราก็อยู่ไกลนั่งหลายก็เหนื่อยทั้งสารทั้งตายนี่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มเอาไปพิจารณาดูนะอะไรมันควรจะพิจารณาก็เอามันไปอะไรควรจะทิ้งก็เอาระวังครอบครัวสองศัพท์นะศัพท์ครอบหนึ่งศัพท์ครัวหนึ่งสองศัพท์นี่มันศัพท์ตายแท้ๆนะระวังดีๆนะไม่ใช่อย่าไปเพลินนะไม่ใช่ศัพท์เพลินนะนี่ศัพท์ทุกนะครอบแคบและเป็นครอบมันมีวงจำกัดเมื่อครอบปุ๊บเอาอะไรไปแทงไปทิ้งไปแทงสบายแล้วนะดูอย่างนี้ก็ง่ายๆไม่ต้องมากไม่ต้องยากนี่แหละภาษาเนี่ยภาษามันอยู่นอกคัมภีร์มันอยู่นอกพระไตรปิฎกแต่ว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกล่ะแต่คนไม่พบมันไปเปิดพระไตรปิฎกไม่เห็นไปเปิดคัมภีร์ไม่เห็นนี่ศัพท์ของอาตมาล่ะศัพท์สมถานะครอบครัวครอบหมายถึงวงจำกัดครัวหมายถึงการก่อกวนทิ่มแทงเท่านี้อยู่ไปก่อนดูไปอีกให้โยมจำไว้ทุกคนบางทีที่มาฟังธรรมวันนี้กลับไปถึงบ้านอาจจะพบเย็นๆดีก็ได้เนอะเย็นๆอาจจะพบก็ได้ไม่นานไม่นานนะมันเกิดทุกวันถ้าเรามีสติอยู่มันจะรออยู่นั่นแหละนะบางทีเรามาฟังธรรมอยู่นึงก็เงียบนั่นมันรออยู่รถเมื่อเราขึ้นรถก็ขึ้นรถเลยเราไปเลยเข้าไปแต่ถึงวันก็แสดงอาการขึ้นมาเท่านั้นแหละอ๋อหลวงพ่อท่านว่าจริงของท่านนะมั้งนี่ตาไม่ดีไม่เห็นนะมันต้องดูด้วยตาทิพย์ตาเนื้อมันก็จะเห็นนะไม่ก็จะเห็นเนี่ยเอาละพระท่านตั้งอกตั้งใจแล้วเอาไปพิจิตรพิจารณานะให้มันรู้จักให้มันรู้จักช้างมันมีงวงมันมีงามันมีขามันมีหางมันหลายอย่างจะไปทำถือขามันนี่ว่าช้างมันก็ไม่ได้จะไปทำเอาจะหางมันนี่ว่าช้างมันก็ไม่ได้ช้างคือของทั้งหมดมันถึงเป็นช้างนะอันนี้เอาให้เป็นการบ้านของโยมผู้หญิงผู้ชายทุกคนเนอะเรียนเราอยู่เรากำลังเผชิญในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่อยู่เห็นถ้าใครตาดีกลับไปบ้านนี่ก็เห็นบางทีกลับไปบ้านอีกเย็นนี่ก็พบละพบละไม่มากก็ต้องน้อยลองดูก็ได้อะไรวันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์สอนนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนต่อไปนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีนักศึกษาประมาณ 70,000 คนที่จะเป็นศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้อยู่มาจากวัดป่าปฏิบัติทางคุรองวัดที่อยู่ในเมืองค่ายในภาคอีสานจะถามหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติในวัดป่าเรื่องการกันอย่างไรครับปฏิบัติธรรมดาหรือวัดธรรมดาขอให้อธิบายสักหน่อยเรื่องสิ่งเหล่านี้จะเดินก่อนเดินวัดป่านี้ไม่ใช่ว่ามาตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ออกบวชแล้วท่านจะอยู่ป่าป่านี้เป็นที่สงบเป็นที่วิเวกสงบสงัดด้วยรูปเสียงข้างปวงด้วยก็เป็นสถานที่สมควรบำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณรการปฏิบัติในวัดป่านี้ก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกับพระที่อยู่วัดบ้างมีวินัยอันเดียวกันมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันมีข้อวัดอันเดียวกันแต่ไปตั้งอยู่ในวัดป่านั้น
็นพระปฏิบัติตามจริงๆลงมือปฏิบัติไม่ใช่พูดเฉยๆทำให้เห็นเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าในวัดป่านี้ห่างบ้านประมาณ25เซนเป็นอย่างน้อยมีพระภิกษุสามเณรประพฤติกายวาจาถือธงควัตคือข้อปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อบรรเทากิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะนี้ให้น้อยไปน้อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดฉะนั้นสถานที่วัดป่านี้เมื่อหากว่าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างเมื่อจิตใจสงบแล้วรวมแล้วว่าสถานที่เป็นวัดป่านั้นเป็นที่สงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสถานที่สมควรที่จะบำเพ็ญให้ธรรมะให้บรรลุธรรมะเกิดขึ้นได้ขอขอบคุณให้หลวงพ่ออธิบายสักหน่อยเรื่องวัดปากโคงมันเป็นอย่างไรที่นั่นเราไม่มีวัดปากโคงกับชาวบ้านวัดป่านี้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากกับชาวบ้านวัดป่านี้เป็นสถานที่อบรมประชาชนทั้งหลายให้เป็นผู้ละความเห็นผิดให้มีความเห็นชอบในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราจะควรปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรถึงฤดูการวันพระก็มารวมกันที่วัดถวายอาหารบิณฑบาตแล้วจะทำอุโบสถศีลแนะนำคำสอนเทศให้ฟังให้เข้าใจในลักษณะพุทธศาสนานี่คืออะไรประชาชนบางจำพวกก็เหมือนกันกับชาวยุโรปนี้เพราะว่าไม่ได้ยินคำสอนของพระก็เป็นคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้นรวมแล้วว่าที่นั้นมีประโยชน์แก่ชาวบ้านมากที่สุดเลยทีเดียวคนไม่รู้จักพุทธศาสนาก็ให้เป็นผู้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักผิดไม่รู้จักโทษก็เข้ามาอบรมตั้งแต่ท่านชนท่านต่ำไปหาท่านสูงให้เกิดความเฉลียวฉลาดไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นผู้ตั้งอยู่ในกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเป็นผู้ลดมานะทิฏฐิให้มีความโลภความโกรธความหลงน้อยน้อยลงจนได้เป็นพุทธศาสนิกชนรู้จักการแบ่งบายมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับความแนะนำคำสอนของพระวัดป่าแล้วก็มีความยินดีมีความประพฤติปฏิบัติดีขึ้นตอนวันพระก็นำไปทำกรรมฐานชำระจิตใจให้จิตใจมั่นคงในคุณงามความดีของตนนั่นเองบางครั้งถึงคราวถึงสมัยก็มีแขกต่างประเทศต่างเมืองไปศึกษาเทศนาเรื่องข้อประพฤติปฏิบัตินี้ส่วนพระเนนหกสิบเจ็ดสิบองค์เป็นนี้ก็ได้รับอุปถัมภ์ประทานจากชาวบ้านการบิณฑบาตครบขันเลี้ยงชีพไม่ลำบากตอนเช้าก็เที่ยวบิณฑบาตตามชาวบ้านชาวบ้านก็ให้อาหารบิณฑบาตทุกรูปเพียงพอฉันไม่ลำบากและเป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติไม่ให้เห็นแก่ตัวแก่ตนทำประพฤติปฏิบัติตัวอย่างนี้เป็นประจำ
่วนพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติธรรมวินัยที่เราเรียนมานั้นไม่ไปเรียนเฉยๆมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์การวินทบาทและขันวินทบาทก็มีการขันวินทบาทมือเดียวขันในบาทไม่ได้ขันนอกบาทมีอาหารทุกสิ่งสารพัดอย่างก็รวมลงในบาทได้รู้จักประมาณพออิ่มมาให้มากมาให้น้อยอย่างนี้ทุกองค์ทุกวันด้วยตอนเย็นก็ลงสวดมนต์ตามประเพณีของชาวพุทธสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนอกนั้นก็อบรมข้อวัดปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นการปฏิบัติของพระวัดของพระองค์นั้นมีหลายประการประชาชนทั้งหลายที่จะไปบวชในที่นั่นจะต้องให้เป็นนาคอยู่ประมาณเดือนหรือ2เดือนหนุ่มขาวพอสมควรแล้วประบวชเป็นสามเณรให้เป็นสามเณรอยู่สักพรรษาหรือ2พรรษาเพื่อให้รู้ข้อวัดปฏิบัติเสียก่อนแล้วจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นข้อปฏิปทาในที่วัดที่วัดในหนองตะโพงนั้นสอนไม่เห็นแก่ตัวเช่นปัจจัยสี่ทั้งหลายที่ญาติโยมถวายมาในทางศีลสาธุทิศทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของบุคคลเป็นของส่วนรวมส่วนพระเนนที่ไปอาศัยนั้นก็ให้ใช่เฉพาะพอดีเท่านั้นไม่เห็นแก่ตัวมากเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามได้ในเอกราชที่มันเกิดขึ้นมาจะคุยเรื่องยอมชาวพุทธอยู่ในเมืองค่ายทุกวันนี้เป็นอย่างไรในการปฏิบัติพุทธศาสนาเพราะว่ายอมก็ได้ยินว่าสมัยนี้คนไทยส่วนมากก็คือว่าถ้าจะปฏิบัติจะต้องบวชเป็นพระแล้วเรามองให้เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพระเท่านั้นได้เป็นที่ยอมทำเท่านั้นคือถวายทานก็มีคนเคยได้ยินว่าคนไทยส่วนมากก็คืออย่างนั้นจะอยากเชื่อรู้นะทุกวันนี้ในเมืองไทยคนไทยมีศรัทธาปฏิบัติทางพุทธศาสนาหรือมีทำเป็นประเพณีเมื่อเห็นว่าหน้าที่ของเขาเองคือถวายทานแค่นั้นขออธิบายสักหน่อยอันนี้เป็นบางส่วนอันนี้ก็เป็นบางส่วนโดยมากในเมืองไทยนี้ก็เรียกว่าเขาปฏิบัติโดยมากเพื่อเอาสวรรค์กันโดยมากโดยมากอยากจะมีประการให้ทานอุปถัมภ์พระให้ทานมันจะเสื่อมไปบ้างมันจะเกิดมีสิทธิดีจองมากขึ้นทุกวันนี้เป็นนั้นแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่งยังยั่งยืนอยู่ในข้อปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็มากเหมือนกันแต่ว่าโดยมากคนไทยนั่นจะมีความรู้ในทางพุทธศาสนาเฉยๆและการปฏิบัติกรรมฐานจริงจังนั้นน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ก็ในการประพฤติปฏิบัตินี้เขาก็เห็นว่านักบวชคือพระนี้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงญาติโยมเป็นผู้อุปสัมปทาช่วยเกื้อกูลบำรุงผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมากในวันพระมียอมบายวัดมีเครื่องยอมที่บายวัดในวันพระเพื่อมากบายวัดเพื่อจะปฏิบัติคนทุกใบพระนิพพานเลือกบายวัดเพื่อเป็นประเพณีของคนไทยที่จะบายวัดถวายทานฟังเทศในวันนั้นเป็นอย่างไรเป็นบางคน
บางคนที่มีปัญญาชอบปฏิบัติเพื่อจะให้ไปนิพพานเพื่อคนทุกข์ผู้เข้าใจในธรรมะในพุทธศาสนาดีแล้วบางคนก็ปฏิบัติไปเพื่อเอาบุญกันเอาหาความสุขกันมันมีคนสองจำพวกอันนี้มีคนสองจำพวกเพราะความเป็นจริงนั้นก็เขาอยากจะคนทุกข์ถึงนิพพานเหมือนกันแต่คนที่มีปัญญาก็มุ่งไปถึงพระนิพพานปฏิบัติบางคนก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันมันก็ไม่แปลกันกับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยครูก็ต้องสอนให้ขยันหมั่นเพียรสอนให้ประพฤติปฏิบัติดีทั้งนั้นแต่นักเรียนก็อยากจะดีทั้งนั้นแต่โดยมากไม่มีใครจะเอาใจใส่ในการเรียนในการปฏิบัติบางกลุ่มเป็นอย่างนั้นบางกลุ่มก็เอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้เรื่องตามความประสงค์ของตนเองก็ได้เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ชาวพุทธแท้ที่แท้จริงคือพระภิกษุหรือในก่อนเป็นอย่างไรพระชาวพุทธอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรชาวพุทธอย่างแท้จริงก็คือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์อย่างนั้นก็ตามมีความมุ่งหมายที่จะประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงไปตรงมาแล้วนั่นเรียกว่าชาวพุทธไอ้พวกที่ชื่อว่าชาวพุทธแต่ไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธแต่งแต่ชื่อเฉยๆถ้าอยู่ที่วัดมาเพิ่มปฏิบัติอย่างไรนั่งสมาธินานนั่งนานเท่าไรแล้วแต่ปฏิบัติเพื่อแต่นั่งสมาธิจะมีปฏิบัติแบบอย่างอื่นหรือไม่สอนปฏิบัติแบบนี้ถ้าวัดนั่งมาเพิ่มนะวิธีการปฏิบัตินั้นบางคราวจะมาเรียนเป็นกลุ่มยี่สิบองศาสิบองศีสิบหกสิบเจ็ดสิบเป็นกลุ่มอันนี้จะเป็นส่วนรวมเพื่อฝึกคนใหม่ๆยังไม่รู้วิธีการจะมารวมกันเป็นส่วนใหญ่นี่ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเมื่อแยกกันไปแล้วให้โอกาสทำส่วนตัวจะทำเวลาไหนก็ได้แต่ทำเป็นส่วนตัวเพื่อใช้เวลามาเป็นกลุ่มกันจะเป็นกลุ่มเมื่อเลิกไปแล้วจะทำเปลี่ยนตัวทำอย่างนี้วิธีทำของวัดสองประการนั้นคือให้เป็นคนที่มักน้อยเป็นคนกินน้อยเป็นคนนอนน้อยเป็นคนยินดีในของที่มีอยู่ยินดีปัจจัยตามมีตามได้ไม่ให้วุ่นวายคือการปฏิบัติทุกองค์จะสอนปฏิบัติอย่างนั้นและวิธีการสอนปฏิบัติตั้งแต่อันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะปฏิบัติเท่านั้นนอกจากนั้นไปเมื่อจะดูแลไม่มีผลจะให้โอกาสออกแสดงคำที่เราไปแสดงนี้ก็คือมีบาตรมีจีวรออกไปแต่ละองค์สององค์ไปตามป่าตามภูเขาถ้าอยู่ตามป่าท่ออยู่ตามป่าไม้อยู่ตามภูเขาสงบสงัดเพื่อที่จะมาจิตศึกษาตามธรรมชาติสอนในรักษาธรรมชาติร้องสอนในรูปของธรรมชาติแล้วจะรู้ธรรมชาติแม้จะมาเดือดตรงนี้คือจิตของเราเมื่อจิตของเราเป็นธรรมชาติแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเป็นไม้คุณภาพยากมันเหมือนแต่ว่าได้พิจารณาอย่างนี้ให้ปัญญาเกิดการปฏิบัติในวัดต้องจะเป็นนั้นเมื่อเราดูแลไม่มีผลก็ให้โอกาสออกเที่ยวจุดงมีบาปมีเกียร์ออกเที่ยวจุดงไปอยู่ตามป่าช้าตามภูเขาความป่าชัดที่ไหนสงบจะเป็นที่นั้นเพื่อจะพิจารณาอันนี้
ให้ชัดเจนขึ้นสอนในรักธรรมชาติสอนในดูธรรมชาติเอาธรรมชาติจริงๆที่ศึกษาเห็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันจะคงอยู่แล้วมันก็ดับไปเมื่อเห็นธรรมชาติเช่นนั้นจิตที่สงบไปด้วยจิตจะเห็นว่ามนุษย์เรานี่เป็นนั้นกันเนาะมีความเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทรงตัวมันอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนั้นอันนี้ก็ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นจิตก็สบายขึ้นโดยมากพระกรรมฐานพระสงฆ์อยู่ในป่านี้โดยมากไม่ได้ศึกษาตามหนังสือไม่ได้บทเรียนตามหนังสือเลยนะเรียนอาการที่มันเกิดในจิตนี่หาความจริงอย่างเขาเขียนว่าอันนั้นเป็นน้าไม่ได้รู้ว่าชื่อมันเฉยแต่เดินไปดูมากจริงๆอันนั้นเขาว่าเสือตามตัวหนังสือเพราะปฏิบัตินี้ต้องศึกษาต้องเดินไปดูที่ตัวเสือจริงๆอันนั้นว่ามันเป็นทุกข์ปฏิญาณตามไปหาทุกข์จริงๆพอเห็นตัวทุกข์จริงๆเมื่อเห็นตัวทุกข์แล้วมันจะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะถ้าไปอ่านตามหนังสือจะเห็นว่าทุกข์ใจมันไม่ทุกข์มันคือมันไม่เห็นตัวทุกข์ถ้าปฏิบัตินี้ต้องศึกษาถ้าเห็นตัวทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็จะเลิกมันเป็นคืนจะมีเป็นเลขมาศึกษาตามหนังสือนี้โดยมากไม่ถึงใจเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ได้จากทุกข์เห็นว่าผิดก็ไม่ได้จากความผิดถ้าจะมาถามนี่ไม่ศึกษาอย่างนั้นศึกษาว่าอันนั้นมันผิดจริงในโลกเลยในทางความผิดทางกายทางวาจาต่อไปวันนั้นต่อไปแล้วนี่เดี๋ยวศึกษาทางผิดเรื่องเดี๋ยวนี้ความผิดเนี่ยคือผิดเป็นอย่างไรถ้าเราอยู่ติดคุกไปแล้วแม่ก็คิดเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เป็นอย่างไรเกี่ยวกับถ้าเราเป็นแบบที่พิจารณาสอนมาในคุกคุกเป็นอย่างไรเคยมีทุกข์ไหมเคยเป็นอย่างไรฮะง่ายใช่แล้วไปถามคนอื่นไม่รู้จักอันนี้มันมีอยู่แล้วทุกข์มีอยู่แล้วเราจะไปถามคนอื่นยังไม่รู้ตัวเราก็ยังไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรมีทุกข์อยู่ก็ยังไม่รู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องถามในเจ้าของเพราะว่าเจ้าของจะมีทุกข์อยู่แล้วในคำสอนพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายในความทุกข์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็อธิบายว่าคนถ้าเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นใช่เนี่ยมีเหตุเกิดทุกข์มีเราเข้าใจกับของเราถ้าเรายกขึ้นถ้าออกผิดจะทุกข์เหตุที่โน่นผลอยู่นี่เหตุที่โน่นผลอยู่นี่อะไรจึงเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะตาหน้ามีมันแตกแต่ไม่รู้ตาหน้ามีความเป็นจริงว่าตาหน้ามีของไม่แตกเมื่อมันแตกแล้วมันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดทุกข์เกิดเพราะเราไปยึดอันนี้ว่าเป็นของเราเราเข้าใจว่านี่เป็นของเรานี่เราเป็นเจ้าของเมื่อตาหน้ามันแตกไปใครทุกข์เราทุกข์หรือตาหน้ามันทุกข์ใครเป็นเพลย์ไลท์ที่เกิดขึ้นที่really suffering what is suffering I think when this people say what is suffering or what does suffering in the people there เมื่อมันอยู่ตรงนี้มันทุกข์เกิดตรงนี้ดับทุกข์ก็ดับตรงนี้เกิดนี้ทุกข์ในใจมีคือผลอันนั้นเป็นเหตุเกิดตรงนั้นผลเกิดตรงนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของจริงจังทั้งเจ้าของและทั้งของของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วมันต่างกันกับศาสนาอื่นเพราะมีคำสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวมันอยู่ตรงก็ย้อนอยากจะรู้เนี่ยมีอนัตตาเนี่ยคือความหมายอะไรเพราะว่าถ้าเราทำอะไรหน้าที่ของเราทำงานเราทำอะไรใครเป็นคนทำอะไรเป็นคนทำงานอะไรเป็นคนเชื่ออะไรเป็นคนกินข้าวอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนอ
อะไรเป็นผู้สร้างโลกอะไรเป็นผู้ทำงานอะไรเป็นผู้อยู่ในโลกนี้ตัวตนเนี่ยอัตตาอนัตตานี่เป็นคำอธิบายยากมากถ้าใครต้องพิจารณาในอนัตตานี่อนัตตานี่เป็นเรื่องมีผลมากเป็นเรื่องสร้างตนให้เจริญได้ดีมากอนัตตานี่ทำงานสบายมากทำอะไรสบายมากอนัตตานี่อนัตตานี้มันเป็นศัพท์ที่อยู่เหนือโลกเป็นศัพท์ที่อยู่เหนือโลกโลกฟังไม่ออกเพราะเป็นศัพท์โลกุตระธรรมเป็นศัพท์ที่เหนือโลกฉะนั้นการจะรู้อนัตตานี้จะต้องรู้ด้วยการปฏิบัติถ้าเราไปคิดอนัตตาเฉยๆแบบศีรษะมันจะแตกอนัตตานี้เป็นศัพท์ที่เหนือโลกถ้าวันนี้นะพูดให้ฟังก็คงไม่เข้าใจจริงแต่ว่าเข้าใจพอละลาวเพราะว่าอนัตตานี้มันจะไม่เข้าใจเพราะคนอื่นพูดให้ฟังเนี่ยอนัตตาอยู่ตรงนี้อัตตามันอยู่ตรงนี้มองเห็นอัตตามันอยู่จะต้องเปิดอะไรเงี้ยจึงเห็นอนัตตาความไม่รู้การเป็นจริงแล้วอยู่อย่างนี้มืดอยู่มองไม่เห็นใบล่างแต่ไปดูในเนี้ยใบข้างล่างดูว่ามันมีเพราะอะไรเพราะอันนี้มันติดอยู่นี่แต่เราเปิดอันนี้ออกมีแก้วอยู่ใบหนึ่งทั้งนั้นถ้าอันนี้ติดอยู่แล้วก็มองดูนี่ไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจว่ามีแก้วอะไรอยู่ข้างล่างนี้ถ้าคนไม่รู้ว่าติดอยู่ข้างบนนี้ถ้าเราคือปฏิบัติตามเป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเหมือนเปิดเป็นเดียวจะเห็นสองอย่างนี่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตานี่เป็นอนัตตาอย่างนี้อนัตตานั้นนั่นก็เป็นอนัตตาอยู่อนัตตาอยู่แต่อัตตามันติดอยู่ถ้าโยมเห็นอนัตตาแล้วโยมจะไม่ทุกข์จะมีความสุขก็ไม่หลงจะมีความทุกข์ก็ไม่หลงจะได้ของมาก็ไม่ดีใจของมันจะหายไปก็ไม่ทุกข์ไม่เสียใจอันนี้เรามาเห็นอนัตตานี่แบบนี้สุขถูกอารมณ์เป็นสุขก็สุขอารมณ์เป็นทุกข์ก็ทุกข์นี้เพราะมันเป็นอันนี้เพราะว่าอนัตตานี้ไม่ใช่ตัวตนเราไม่มีตัวตนหรอกแต่เราไปจับอนัตตามาเป็นตัวตนเราถ้าว่าตัวตนเราจริงๆเนี่ยไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวสิถ้าตัวเราเป็นอย่างนี้เราเป็นไปอย่างนั้นไอ้คนอยู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่เป็นตัวตนเราอันนี้เราจะแก่นะมันก็แก่